สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู้คูสู้คนครับพ่อกับบาเทาฮันนัทชาแนลครับมาพี่น้องมามื้อนี้เอาแบบง่ายๆครับตำหุงแคบหมูโอ้ยเอียงก่อเข้าอันนี้อย่างนะหมูเอียงหมูกระจกหมูแก้วบ่กับทอดใส่กรอกหมูจังหน่อยนะครับ2อันปิ้งปลาตัวนึงนะครับแล้วก็ลาบปลาลาบปลาตองแบบสุกครับมื้อนี้มาใส่กับผักกรอบไอ้ลวกผักกะหล่ำแหน่ดอกข่ามะนำพี่น้องพี่เอาดอกข่ากินครับลาบปลาจังหน่อยมาแซ่บๆน้ำเบาเท่าครับพี่น้องบ่บ่ไรยังหังจวดโหลดบ่ได้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งครับจวดโหลดมื้อนี้มาโอ้เสียงกบห้องพร้อมเบิ่งใส่ลาบปลาลาบปลาตองใหญ่แซ่บมากโอ้ยดอกข่ามันต้องสวนพี่น้องหอมๆมันผักกรอบนี่งั่งพี่น้องตำหุงใส่เปลือกบางหน้าน้องสาวคือกรอบดีฮะมาน้ำตำหุงมันมาแก่ผีเบิดพี่น้องเอาแบบง่ายๆครับมื้อนี้ใส่กองหมูจนใส่เนื้อหลายนี่บ่มันเลยให้บวงสดน้ำลาบปลาใช่ป่ะบ้าเขาท่าถ้าลาบดิบนี่โหตุ่ยๆเลยพี่น้องหัวเขียวมองๆล้นคำนิ้วปลานี่หัวตื่นแลนตื่นแลนไปหุ่นแล้วพี่น้องว่าแม่นวันปิ้งไปใส่บาตรย่ำหน้านะพี่น้องเหนียวอ่อนมันหวานพอดีแซ่บบ้าแล่นลื่นๆลงไปเลยออกหึ่นๆน้องหน่อยพอดีกันเลย
หึงของเมืองแล้วบ่หลายคำปอกกันได้แล้วมันเอาหนังเอาเกลังยุบตำหงหอนห้วนโอ้ยมันตำหงห้วนนี่พี่น้องปิ้งแล้วหอนห้วนเอามายุบนั่งแสบครับย่ำหน้ายามลีย่ำย่ำปลาเบิร์นนี่ตังขับเขาห้อนแค่เผื่อแค่ไปคุณไปนอนเลยนี่คุณมาแล้วบุกหน่องมาแล้วลาบปานสวดเอาจังนัวตำหุงก็สวดเอาสันจังนัวพิ้งแห้งนี่ก็จวดด้วยพี่น้องกรอบข้างอื่นกินลูกใบยังหอมโอ๊กๆอยู่บ เขาไม่เขาขาวงามงามดอกคาดอกคาใส่กับตำหุงมันเนี่ยเผ็ดจวดเลยขักบัว อันนี้กากหมู
หมูกระจกเคยกินแบบเปรี้ยวๆพี่น้องแค่นกินไปกินมาติดติดไปเรื่อยตรงหาแนวรองขึ้นน้ำรองจึงอยู โอ้ยหอนข้อว่าบาปไปหน่อยใส่น้ำรองกันนิดหน่อยปลถ้าเอาบักพื้นมากัดน้ำแห้งสิครับโอ้ปลายังกระดินแห้งแห้งสิครับพี่น้องเออเอานะเออรอบหนึ่งบ่าวเขากินก็จำหุ้งก็มีหมูกรอบหมูกรอบมันซื้อมาซื้อมาน้ำเพลินมันกรอบอยู่แต่ว่าพอมากินเนี่ยมันเหนียวปลาไปถืออากาศถึงยังบ่ช่วงว่าเขาไปถอดอีกมันน่าเสียนั่นอยู่
คักคือกันหัวกินลงไปอยู่ยังห่องอยู่อ้วกอ้วกอยู่ตำหูมันสีหอมผิวเปลือกบางหน่าวใช่ไหมเปรี้ยวหอมหอมผิวเปลือกหนาวแซ่บครับใจอีกคนจะคำรูปใส่เบิร์ดอกพริกน่ะโสารพัดแนวกินครับมื้อนี้ลาบปลาตำหูมือยุบมันไปก่อนก็ส่งยุบหนาครับเรียบร้อยพี่น้องตำหุ่งกระจวดดีขนาดลาบปลาจวดขึ้นสดใสสดใสบ้าเขาทาแต่ว่านี่พี่น้องออนซ้อนเด้ม่วนใสม่วนใสกินกับตำหุ่งเพชรเลยซะแล้วเอาข้อนข้อว่าบาปไปเดิมเอาห่มบ่เอาห่อนแต่ข้อเอาห่อนหัวลิ้นเอาแซ่บๆครับพี่น้องเรียบร้อยบรรยากาศเย็นแน่ห่อนแน่ร่มแน่สลับกันไปนะครับไต่ห่มไผ่ได้มื้อนี้ไต่ห่มไผ่ไต่ห่มแค่ถ้าหลังนี่ล่ะหมู่บ้านนี่ฝนตกน้อยนึงพี่น้องก็บ่แห้งดอกนะครับแต่ว่าฟ้าห้องหลายนะครับฟ้าห้องฟ้าแตกฟ้าโล่งพร้อมนะครับฝนฟ้าใหม่ฝนใหม่เนาะฟ้าใหม่ฝนใหม่ก็ระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อหลายหม่องหลายบ่อนฝนตกหมู่บ้านนะครับได้ยินข่าวฟ้าโล่งนะครับเอ้าเรียบร้อยครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่ต้อน้องฮึเอานะครับมากอะไรถูกใจกระแซ่บ่าวเฒ่านี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ